สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาทำการเด็ดยอดพริกกันค่ะเพราะพริกเราก็โตมาประมาณนี้แล้วนะคะประมาณเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะมือนี่ค่ะฝ่ามือกว่านะคะคือกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเด็ดยอดกันค่ะที่เราจะเด็ดนะคะถ้าเราไม่เด็ดนะคะเขาก็จะโตไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ยอดน้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเด็ดเพื่อให้เขาแตกยอดซ้ายขวานะคะที่เราจะเด็ดเราก็จะนับจากข้อข้างล่างนะคะประมาณ1 2 3 4 5ข้อนะคะแล้วก็เด็ดอันนี้เราไม่ได้เด็ดเราตัดนี่ค่ะตัดออกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดตามข้อนะคะอันนี้เราตัดเลยค่ะเคยเห็นตามตลาดที่เขาขายไหมคะเขาจะตัดออกนะคะแล้วก็คือตัดใกล้ๆข้อนะคะนี่ค่ะนี่นะตัดนะคะตามจริงมะเขือเขาก็ตัดนะคะที่เราเห็นนี่มะเขืองามมากๆเลยเราก็จะตัดเหมือนกันเดี๋ยวพอตัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราตัดแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ตัดเลยนะคะชุดนี้เราจะตัดทุกต้นนะคะเราเก็บไว้ต้นหนึ่งดีกว่าไม่ค่อยมีเวลาถอนหญ้าค่ะหญ้าเต็มเลยแล้วก็กอที่เป็น2ต้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงออกต้นหนึ่งนะคะเอาไปปลูกที่อื่นอันนี้กอนี้3ต้นเลยเดี๋ยวจะดึง2ต้นเลยนะคะนี่ค่ะเอาไปปลูกที่อื่นเพราะว่าถ้าเขาอยู่รวมกันนะคะเขาก็จะไม่ค่อยโตเท่าที่ควรนะคะก็คือเอาแค่ต้นเดียวอาทิตย์แต่อันนี้ที่ปลูกไว้เยอะเพราะว่าเผื่อตายค่ะแต่ก็ไม่ตายนะคะอยู่ครบอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดต้นที่เราจะเอาไว้ส่วนต้นที่เราไม่เอาไว้ที่เราจะดึงไปปลูกที่อื่นเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไว้ก่อนนะคะหญ้าเยอะมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นพริกประมาณได้กี่วันแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะอันนี้ที่เรารดน้ำโดยการใช้อันนี้ช่วยนะคะเพราะว่าปลูกไว้กลางแจ้งค่ะร้อนมากๆเลยเจอแดดทั้งวันค่ะตรงนี้นะคะแต่ว่าต้นของเราก็มาตอนเย็นไม่เคยเฉาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการตัดยอดพริกนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะคือตัดให้ชิดๆกับโคนใบนะคะเพราะว่ายอดเขานะคะจะแตกมาตามโคนใบแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มะเขือนะคะเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้ตัดพริกที่บ้านดูได้นะคะตัดยอดพริกนะคะเพื่อให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าตัดยอดพริกวันนี้แล้วอีกกี่วันพริกเราจะแตกแล้วจะสวยไหมเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะคะสวัสดีค่ะ